บรรยากาศรอบนอกค่ะต้องยังหูเด้เซอร์ดิอ่าเซอร์วะแม่วะบอนชูเลิกเกี่ยวไว้แล้วจ้ะเศรษฐีบ้านเศรษฐีรูปภาพเศรษฐีโอ้ยหินออนสลักค่ะอันนี้มันมูเพิ่นเป็นไหนอาสติสค่ะเป็นไหนช่างแกะสลักหินเนี่ยค่ะประทับร้อยมือหินใหญ่ๆเขาจะเอามาแกะสลักบ้านเขาเจ้าความสูง4เมตรด้วยค่ะนี่ครบทุกอย่างแบบนี้เนาะหูบ่ค่ะผู้ใดเป็นสถาปนิกเพื่อนหลังนี่สามีข่อยค่ะเป็นมูกันเฮ็ดสถาปนิกไอ้เต่าพิงค่ะเต่าพิงบักใหญ่เต่าพิงบักใหญ่นี่นี่แหละพามาเที่ยวดูสิมือหนาบริบอกแล้วเด้ว่าทายวิโอบานแล้วเนาะร้อยเอา